ท่านกำลังรับฟังมหากาพย์พุทธจริตพุทธประวัติฉบับภาษาสันสกฤตของมหากวีอัศวโคตรซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยสำเนียงเลื่อมใสสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพลำดับต่อไปกระผมจะนำมหากาพย์พุทธจริตสารคดีที่12มานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเป็นตอนต่อไปนะครับอราธะดรัชโนนามะดวาทสหะสารคะสารคะที่12ชื่ออราธะทัศนะทัศนะของพระมุนีอราธะจากนั้นพระจันทร์แห่งราชวงศ์อิชวากุได้เสด็จไปยังอาสมของพระมุนีอราธะผู้ยินดีในความสงบราวกับจะทำอาสมนั้นให้เต็มด้วยความงามของพระองค์เมื่อพระมุนีอราธะผู้มีเชื้อสายกาลามโคตรกล่าวต้อนรับด้วยน้ำเสียงอันดังหลังจากมองเห็นแต่ไกลว่าขอต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีพระกุมารโพธิสัตว์พระองค์นั้นจึงเสด็จเข้าไปใกล้ๆพระมุนีและพระกุมารโพธิสัตว์ทั้งสองครั้นสอบถามสุขภาพของกันและกันตามสมควรแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่สะอาดซึ่งทำด้วยใบไม้ในสถานที่อันสะอาดหมดจดพระมุนีผู้ประเสริฐได้กล่าวกับพระกุมารโพธิสัตว์ผู้ประทับนั่งอยู่นั้นเหมือนกับจะดื่มพระองค์ด้วยตาทั้งสองที่เบิกกว้างเพราะความนับถืออย่างยิ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระทัยอ่อนโยนข้าพเจ้าทราบดีถึงวิธีที่พระองค์เสด็จหนีออกจากพระราชวังหลังจากทรงตัดบ่วงที่เกิดจากความรักราวกับช้างตกมันที่ทำลายบ่วงนี้ไปข้อที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติซึ่งเปรียบเสมือนเถาวัลย์ที่มีผลเป็นพิษเสด็จมาที่นี่นับว่าพระทัยของพระองค์มีความมั่นคงและมีความรอบรู้ทุกอย่างข้อที่พระราชาทั้งหลายผู้มีพระชนมายุย่างเข้าสู่วัยชราเสด็จเข้าสู่ป่าหลังจากทรงสละราชสมบัติอันเปรียบเสมือนพวงมาลัยที่ถูกใช้แล้วและถูกทอดทิ้งแล้วให้แก่ทายาทนั้นไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์เลยข้อที่พระองค์ผู้ดำรงอยู่ในวัยหนุ่มและดำรงอยู่ในสถานที่โคจรของวัตถุเครื่องเร้าอารมณ์เสด็จมาที่นี่ทั้งที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติเลยนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ดังนั้นพระองค์จึงเป็นภาชนะที่เหมาะจะเข้าใจธรรมะชั้นสูงนี้ขอพระองค์จงเสด็จขึ้นสู่เรือคือพระยานแล้วจงข้ามมหาสมุทรแห่งทุกข์โดยเร็วถึงแม้ว่าคำสอนเขาจะสอนกันตามเวลาอันควรหลังจากสิทธิ์ผ่านการทดสอบแล้วก็ตามแต่เพราะพระองค์ทรงมีความลึกซึ้งและมีพระทัยตั้งมั่นข้าพเจ้าจึงไม่จำเป็นต้องทดสอบพระองค์ครั้นได้สดับถ้อยคำของพระมุนีอราธะดังนี้พระกุมารโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นยอดมนุษย์จึงมีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งและได้ตรัสพระดำรัสตอบไปว่าถึงแม้ท่านจะหมดความรักแล้วแต่ท่านก็ยังมีความเมตตาอย่างสูงนี้อยู่ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเหมือนกับได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ตามเพราะว่าข้าพเจ้าคิดถึงหลักปรัชญาของท่านเหมือนกับคนผู้ต้องการมองเห็นคิดถึงแสงสว่างเหมือนกับคนผู้ต้องการเดินทางคิดถึงผู้บอกทางและเหมือนกับคนผู้ต้องการข้ามแม่น้ำคิดถึงเรือฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าสมควรจะบอกกล่าวขอได้โปรดอธิบายหลักปรัชญานั้นด้วยเถิดเพื่อที่คนผู้นี้จะได้หลุดพ้นจากความแก่ความตายและความเจ็บป่วยทั้งหลายเพราะความมีพระทัยสูงส่งของพระกุมารนั่นเองพระมุนีอราธะเมื่อถูกกระตุ้นดังนั้นจึงได้กล่าวอธิบายหลักการที่แน่นอนแห่งคำสอนของตนเพียงย่อๆว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในบรรดาผู้ฟังทั้งหลายขอพระองค์จงสดับหลักการของพวกเราว่าสังสารวัฏเกิดขึ้นอย่างไรและดับไปอย่างไรปกติวิการความเกิดความตายและความแก่นั่นเองเขาเรียกกันว่าสัตวะข้าแต่พระองค์ผู้มีธรรมชาติมั่นคงขอพระองค์จงทราบเรื่องนั้นเถิด
ข้าแต่พระผู้ทรงรอบรู้ในปกฤติขอพระองค์จงทราบว่าในบรรดาสิ่งเหล่านั้นธาตุทั้งห้าอหังการพุทธิและมนัสนั่นแหละชื่อว่าปกฤติขอพระองค์จงทราบว่าวัตถุเครื่องเร้าอารมณ์และอวัยวะรับรู้อารมณ์มือเท้าปากท้องอวัยวะสืบพันธุ์และใจเรียกว่าวิการอันหนึ่งเพราะมีการรับรู้เขตแดนนี้สิ่งที่มีการรับรู้จึงเรียกว่าผู้รู้เขตแดนหรือเกษตรชยะแต่คนทั้งหลายคิดว่ามีอาตมันจึงเรียกอาตมันว่าผู้รู้เขตแดนหรือเกษตรชยะเล่ากันมาว่าฤาษีกปิละพร้อมด้วยสิทธิ์เป็นผู้รอบรู้ในโลกนี้ส่วนประชาปฏิพร้อมด้วยบุตรถูกเรียกว่าไม่ใช่ผู้รอบรู้ในโลกนี้สิ่งที่เกิดแก่เจ็บและตายไปนั้นพึงทราบว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นส่วนสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นพึงทราบโดยนัยยะที่ตรงกันข้ามอวิชชากรรมและตัณหาพึงทราบว่าเป็นสาเหตุให้เกิดสังสารวัฏสัตว์โลกตั้งอยู่ในสามสิ่งนี้จึงไม่ก้าวล่วงความเป็นสิ่งที่มีอยู่เพราะความเข้าใจผิดเพราะมีอหังการเพราะความสงสัยเพราะความเชื่อมต่อที่ผิดเพราะไม่มีการแยกแยะเพราะไม่มีอุบายที่ถูกต้องเพราะความยึดมั่นและเพราะความถลำลึกลงไปในอาการเหล่านั้นความเข้าใจผิดย่อมก่อให้เกิดสิ่งที่ผิดแปลกคือย่อมทำสิ่งที่ควรทำอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างหนึ่งและย่อมคิดสิ่งที่ควรคิดอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีอหังการก็อหังการย่อมเป็นไปในโลกด้วยการคิดอย่างนี้ว่าฉันพูดฉันรู้ฉันเดินฉันยืนดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีความสงสัยสิ่งที่เรียกว่าความสงสัยในโลกนี้ก็คือความคิดที่เห็นสิ่งซึ่งแตกต่างกันว่าเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเห็นก้อนดินฉะนั้นความคิดที่ว่าอาตมันคือมนัสพุทธิและกรรมและว่ากลุ่มของมนัสพุทธิและกรรมนี้ก็คืออาตมันนั่นเองความคิดนั้นจัดเป็นความเชื่อมต่อที่ผิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทราบการแยกแยะผู้ใดไม่รู้ความแตกต่างระหว่างผู้รู้และผู้ไม่รู้และไม่รู้ความแตกต่างของปกฤติทั้งหลายผู้นั้นย่อมถือว่าเป็นผู้ไม่มีการแยกแยะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทราบอุบายการเปล่งคำว่านามัสในการแสดงความเคารพและการเปล่งคำว่าวสัตในพิธีบวงสรวงการฆ่าสัตว์บูชายันและการประพรมน้ำมนต์เป็นต้นปราทั้งหลายรู้กันแล้วว่าไม่ใช่อุบายที่ถูกต้องข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีความยึดมั่นสิ่งที่ทำให้คนโง่พากันยึดมั่นในวัตถุเครื่องเร้าอารมณ์ทั้งหลายโดยความคิดคำพูดความเข้าใจและการกระทำนั้นปราดทั้งหลายรู้กันแล้วว่าเป็นความยึดมั่นความทุกข์ที่มักเข้าใจผิดเพราะคิดว่านี้เป็นของเราเราเป็นของสิ่งนี้และสิ่งที่ทำให้คนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นพึงทราบว่าเป็นความถลำลึกลงไปด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาจึงกล่าวถึงอวิชชาว่ามีห้าปล้องคือความมืดหรือตมัสความหลงหรือโมหะความหลงไหลอย่างยิ่งหรือมหาโมหะและความมืดมัวทั้งสองหรือตามิสระใน5ปล้องนั้นพระองค์จงทราบว่าความมืดได้แก่ความเกียจคร้านความหลงได้แก่ความเกิดและความตายข้าแต่พระองค์ผู้ปราศจากโมหะส่วนความหลงไหลอย่างยิ่งพึงทราบว่าได้แก่กามนั่นเองเพราะสัตว์โลกมากมายต่างพากันหลงไหลอยู่ในกามนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีพลังเข้มแข็งดังนั้นกามนั้นจึงเข้าใจกันว่าเป็นความหลงไหลอย่างยิ่งข้าแต่พระองค์ผู้ปราศจากความโกรธคนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าความโกรธเป็นความมืดมัวอย่างหนึ่ง
ข้าแต่พระองค์ผู้ปราศจากความเดือดร้อนใจและคนทั้งหลายย่อมเรียกความเดือดร้อนใจว่าเป็นความมืดมัวอีกอย่างหนึ่งคนโง่ประกอบด้วยอวิชชาซึ่งมีข้อต่อ5อย่างนี้จึงจมปลักอยู่ในการเกิดในสังสารวัฏซึ่งมากไปด้วยความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อบุคคลเข้าใจอย่างนี้ว่าฉันเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้คิดและเป็นผู้ทำให้เกิดผลดังนี้จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาตั้งมั่นกระแสแห่งการเกิดเป็นไปในโลกนี้ก็เพราะสาเหตุต่างๆเหล่านี้ดังนั้นพระองค์จึงควรทราบว่าเมื่อสาเหตุไม่มีผลก็ย่อมไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นในเรื่องนี้ผู้มีความเห็นชอบพึงรู้จักหมวดสี่นี้คือผู้รู้หรือปฏิพุทธะผู้ไม่รู้อัปปพุทธะสิ่งที่ปรากฏหรือวยักตะและสิ่งที่ไม่ปรากฏหรืออวยักตะเพราะว่าผู้รู้เขตแดนคือเกษตรชยะครั้นรู้หมวดสี่นี้ตามความเป็นจริงและครั้นละการมาและการไปได้แล้วย่อมได้รับสภาวะที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนี้พราหมณ์ทั้งหลายในโลกผู้สอนว่าพรหมันเป็นเป้าหมายสูงสุดจึงพากันประพฤติพรหมจรรย์และพร่ำสอนพวกพราหมณ์อื่นๆในโลกนี้ให้ประพฤติตามพระกุมารโพธิสัตว์ครั้นได้สดับคำพูดของพระมุนีอาราธะดังนี้จึงตรัสถามถึงวิธีปฏิบัติรวมทั้งสภาวะขั้นสูงสุดว่าพรหมจรรย์นี้ควรประพฤติอย่างไรควรประพฤตินานเพียงใดและควรประพฤติที่ไหนท่านควรอธิบายถึงขอบเขตที่สุดแห่งธรรมนี้ด้วยดังนั้นพระมุนีอาราธะจึงได้กล่าวอธิบายธรรมนั้นตามที่ปรากฏในคัมภีร์แก่พระกุมารโพธิสัตว์โดยวิธีอื่นแต่ย่นย่อเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นว่าในเบื้องต้นคนผู้นี้ละทิ้งเรือนออกมาถือเพศของผู้เที่ยวภิกขาจารย์ประพฤติตนถือศีลซึ่งรวมไปถึงความประพฤติที่ดีงามทุกอย่างเมื่อเขามีการกระทำที่บริสุทธิ์ยึดมั่นความสันโดษอย่างยิ่งในวัตถุตามที่ได้จากที่ใดก็ได้มันศึกษาหาความรู้ในคัมภีร์และไม่ยินดียินร้ายในทวันทวธรรมเขาย่อมได้รับการเป็นอยู่ที่เงียบสงัดต่อจากนั้นครั้นเห็นภัยจากราคะและเห็นบรมสุขจากความไม่มีราคะแล้วเขาผู้ปราบหมู่บ้านคืออินทรีย์ได้ย่อมเพียรพยายามต่อไปเพื่อความสงบแห่งใจครั้งนั้นเขาย่อมบรรลุปฐมฌานอันสงัดจากกามและความพยาบาทเป็นต้นซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความเงียบสงัดแต่ยังมีวิตกคนโง่หลังจากได้สุขจากฌานแล้วมัวแต่ตรึกถึงสุขนั้นๆอยู่เขาจึงถูกฉุดดึงไว้เนื่องจากได้รับความสุขที่ไม่เคยได้มาก่อนโดยอาศัยความสงบที่ปราศจากความรักและความชังอย่างนี้เขาพูดถูกลวงด้วยความยินดีจึงได้รับแค่เพียงพรหมโลกส่วนผู้มีปัญญาเมื่อรู้ว่าวิตกคือความตรึกเป็นสาเหตุทำให้จิตกวัดแกว่งแล้วย่อมได้บรรลุทุติยฌานอันปราศจากวิตกแต่ก็ยังมีปีติคือความอิ่มใจและสุขอยู่เขาพูดถูกปีตินั้นฉุดดึงไว้เมื่อไม่เห็นคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปจึงได้บรรลุสถานที่อันสว่างสวัยในหมู่เทวดาชั้นอาภาสวระแต่ผู้ใดแยกแยะจิตใจออกจากปีติและสุขได้ผู้นั้นย่อมได้รับตติยฌานซึ่งปราศจากปีติแต่ก็ยังมีสุขอยู่แต่ผู้ใดจมปลักอยู่ในสุขนั้นและไม่ทำความพยายามเพื่อคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปผู้นั้นย่อมได้รับความสุขเทียบเท่ากับเหล่าเทวดาชั้นสุภกฤษณะผู้ใดได้พบความสุขเช่นนั้นแล้วเป็นผู้วางเฉยไม่ยินดีในความสุขนั้นผู้นั้นย่อมได้รับจตุตถฌานซึ่งปราศจากสุขและทุกข์เพราะการละสุขและทุกข์ได้และเพราะการไม่มีความพยายามของใจในจตุตถฌานนั้นคนบางพวกที่มีความถือตัวจึงสรุปเอาว่านั่นคือโมกษะแต่ผู้รู้แจ้งความรู้ชั้นสูงกล่าวถึงผลแห่งจตุตถฌานนี้ว่า
มีช่วงเวลาอายุยืนยาวเท่ากับเหล่าเทวดาชั้นพฤหัสพละผู้มีปัญญาเมื่อข้ามจากสมาธินั้นไปพิจารณาเห็นโทษของสัตว์ที่มีร่างกายแล้วย่อมก้าวขึ้นสู่ญาณเพื่อการดับไปแห่งร่างกายต่อจากนั้นผู้มีปัญญาเมื่อละจตุตฌานและทำความตั้งใจแน่วแน่ในคุณธรรมชั้นสูงได้แล้วย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในรูปเหมือนกับเบื่อหน่ายในกามในเบื้องต้นเขาพิจารณาถึงช่องว่างในร่างกายนี้ก่อนจากนั้นจึงน้อมนึกถึงช่องว่างในวัตถุที่หยาบผู้รู้บางคนเมื่อรวบรวมจิตให้อยู่กับช่องว่างและพิจารณาเห็นช่องว่างนั้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดย่อมได้บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปส่วนผู้ฉลาดในการควบคุมจิตใจบางคนครั้นทำอาตมันให้ดับด้วยตนเองแล้วพิจารณาเห็นว่าไม่มีอะไรเลยเขาย่อมถูกเรียกว่าผู้เห็นว่าไม่มีอะไรจากนั้นเขาผู้รู้เขตแดนเมื่อหลุดออกจากร่างกายเหมือนก้านใบหลุดออกจากต้นหญ้ามุนชะและเหมือนนกหลุดออกจากกรงเขาย่อมถูกเรียกว่าผู้หลุดพ้นสิ่งนี้ได้แก่พรหมันอันสูงสุดซึ่งไม่มีเพศยั่งยืนและไม่เสื่อมสูญซึ่งนักปราชญ์ผู้รู้แจ้งความจริงเรียกกันว่าโมกษะข้าพเจ้าได้แสดงอุบายวิธีและความหลุดพ้นแก่พระองค์ดังนี้แล้วถ้าทรงทราบและเป็นที่พึงพอพระทัยของพระองค์ขอจงได้ประพฤติปฏิบัติไปตามความเหมาะสมเถิดเพราะว่าฤาษีชัยคีสวยะชนกะวริทะและปราสระรวมทั้งผู้แสวงหาโมกษะคนอื่นๆต่างก็ได้บรรลุความหลุดพ้นแล้วหลังจากประพฤติปฏิบัติตามทางสายนี้พระกุมารโพธิสัตว์ผู้ทรงได้รับพลังจากเหตุในปางก่อนเมื่อรับเอาคำสอนของพระมุนีอาราธะมาพิจารณาแล้วจึงตรัสต่อไปว่าข้าพเจ้าได้ฟังหลักรู้อันสงบและละเอียดอ่อนตามลำดับขั้นแล้วแต่ข้าพเจ้าเห็นว่านี้ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายขั้นสูงสุดเพราะยังไม่มีการละผู้รู้เขตแดนหรือเกษตรัชยะเพราะข้าพเจ้าคิดว่าผู้รู้เขตแดนหรือเกษตรัชยะถึงแม้จะพ้นจากวิการและประกิตติแต่ก็ยังมีคุณสมบัติในการให้เกิดและยังเก็บเชื้อไว้เพราะว่าอาตมันที่บริสุทธิ์ถึงแม้คนทั้งหลายจะคิดว่าหลุดพ้นแล้วแต่อาตมันนั้นก็ยังไม่หลุดพ้นไปได้เพราะยังมีเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองพืชย่อมไม่งอกงามเพราะเว้นจากฤดูพื้นดินและน้ำที่เหมาะสมแต่จะงอกงามก็เพราะมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเหล่านั้นชั้นใดข้าพเจ้าคิดว่าแม้อาตมันก็เป็นฉันนั้นคนทั้งหลายเข้าใจว่ามีโมกษะก็เพราะละกรรมอวิชชาและตัณหาได้แต่เมื่ออาตมันยังมีอยู่การละสิ่งทั้ง3อย่างสมบูรณ์จึงไม่มีแต่เมื่อละสิ่งทั้ง3คือกรรมอวิชชาและตัณหานี้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วเขาย่อมได้รับคุณวิเศษแต่ว่าณที่ใดอาตมันยังมีอยู่ณที่นั้นสิ่งที่ละเอียดอ่อนทั้ง3นี้คือกรรมอวิชชาและตัณหาก็ยังคงมีอยู่เพราะกิเลสอันเลวร้ายทั้งหลายมีความละเอียดอ่อนเพราะจิตมีความนิ่งเฉยและเพราะอายุมีความยืนยาวคนทั้งหลายจึงเข้าใจกันว่านั่นคือโมกษะและที่คนทั้งหลายคิดกันว่าละอหังการได้นั้นครั้นเมื่ออาตมันยังมีอยู่การละอหังการจึงไม่มีอาตมันนี้เมื่อยังไม่ปราศจากปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเป็นต้นจึงชื่อว่ายังไม่ไร้คุณสมบัติดังนั้นเมื่อยังไม่ไร้คุณสมบัติจะถือว่าอาตมันนี้หลุดพ้นไม่ได้เพราะสิ่งที่มีคุณสมบัติและคุณสมบัติทั้งหลายย่อมไม่มีความแตกต่างกันอย่างแท้จริงไฟที่ปราศจากรูปและความร้อนบุคคลย่อมหาไม่ได้เลยผู้ครอบครองร่างกายไม่พึงมีก่อนร่างกายชั้นใดสิ่งที่มีคุณสมบัติก็ไม่พึงมีก่อนคุณสมบัติทั้งหลายชั้นนั้นดังนั้นอาตมันถึงจะหลุดพ้นในตอนแรกแต่เมื่อกลับมามีร่างกายจึงถูกผูกมัดไว้อีกอันหนึ่งผู้รู้เขตแดนเมื่อปราศจากร่างกาย
อาจจะเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ไม่รู้ก็ได้ถ้าอาตมันเป็นผู้รู้ก็จะต้องมีสิ่งที่อาตมันนั้นรับรู้เมื่อมีสิ่งที่จะต้องรู้อาตมันก็ชื่อว่ายังไม่หลุดพ้นถ้าผู้รู้เขตแดนถูกเข้าใจว่าไม่ใช่ผู้รู้อาตมันที่พวกท่านพากันคิดขึ้นมาก็จะมีประโยชน์อะไรเพราะแม้ไม่มีอาตมันอวิชชาก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเหมือนกับท่อนไม้และกำแพงฉะนั้นแต่เพราะการละทุกสิ่งได้ตามลำดับขั้นถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าความสำเร็จในเป้าหมายทุกประการเกิดจากการละซึ่งสิ่งทั้งปวงพระกุมารโพธิสัตว์ครั้นเรียนรู้หลักธรรมของพระมุนีอาราธะดังนี้แล้วก็ไม่ทรงยินดีเมื่อทรงทราบว่านี้ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดพระองค์จึงเสด็จหลีกไปจากที่นั้นครั้งนั้นพระกุมารโพธิสัตว์เมื่อปรารถนาจะฟังธรรมที่วิเศษยิ่งขึ้นไปจึงได้เสด็จไปยังอาสมของพระมุนีอุทธรกะและพระองค์ก็ไม่ทรงรับเอาทัศนะของพระมุนีอุทธรกะนั้นเลยเพราะยังมีความยึดมั่นอยู่ในอาตมันจริงอยู่พระมุนีอุทธรกะครั้นรู้โทษแห่งการมีความรู้สึกและการไม่มีความรู้สึกจึงได้รับสภาวะที่ปราศจากทั้งความรู้สึกและความไม่รู้สึกซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจากสภาวะที่ไม่มีอะไรซึ่งเรียกว่าอากินจัญญะเนื่องจากฌานขั้นที่มีความรู้สึกและไม่มีความรู้สึกเป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนเมื่อรู้ว่าถัดจากฌานนั้นไปไม่มีทั้งผู้รู้และไม่มีทั้งผู้ไม่รู้ซึ่งเรียกว่าในวสัญชยีนาสัญชยีดังนั้นเขาจึงปรารถนาที่จะบรรลุฌานนั้นและเนื่องจากการรับรู้ตั้งอยู่ในฌานนั้นเท่านั้นไม่ย้ายไปที่อื่นทั้งยังมีความละเอียดอ่อนและมีความเฉื่อยดังนั้นในฌานนั้นจึงมีความรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่ซึ่งเรียกว่าณสังชยิตานาสังชยิตวะและเนื่องจากเขายังต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกหลังจากได้บรรลุฌานนั้นแล้วดังนั้นพระกุมารโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นขั้นสูงสุดจึงได้ทรงอำลาพระมุนีอุทธรกะไปจากนั้นพระกุมารโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความดีขั้นสูงสุดหลังจากละอาสมของพระมุนีอุทธรกะแล้วจึงได้ตัดสินพระทัยเสด็จไปสู่อาสมชื่อนครีของราชฤาษีนามว่าขยะครั้งนั้นพระกุมารโพธิสัตว์ผู้เป็นมุนีผู้มีความพยายามอันบริสุทธิ์และมีความยินดีในการประทับอยู่เพียงลำพังได้ประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชนาอันสะอาดณที่นั้นพระกุมารโพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรเห็นนักบวชทั้ง5ผู้มาถึงก่อนพระองค์กำลังถือพรตบำเพ็ญตบะและมีความภูมิใจอยู่กับการควบคุมอินทรีย์ทั้ง5ณที่นั้นนักบวชทั้ง5ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นครั้นเห็นพระกุมารโพธิสัตว์จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระองค์เหมือนกับอารมณ์ของอินทรีย์ทั้ง5เคลื่อนไปหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้มีทรัพย์และไม่มีโรคเพราะมีบุญกุศลสนับสนุนนักบวชทั้ง5ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนผู้ยอมเชื่อฟังเพราะผ่านการฝึกฝนมาดีและผู้ยอมเป็นศิษย์ที่พร้อมจะตั้งมั่นในโอวาทต่างน้อมบูชาพระองค์เหมือนกับอินทรีย์ทั้ง5อันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงยอมสยบต่อจิตใจที่มั่นคงฉะนั้นครั้งนั้นพระกุมารโพธิสัตว์ทรงเริ่มบำเพ็ญตบะที่ทำได้ยากโดยวิธีทรมานพระวรกายด้วยทรงดำริว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอุบายในการทำให้ความเกิดและความตายหมดสิ้นไปพระกุมารโพธิสัตว์ผู้ทรงปรารถนาความสงบได้ทำการทรมานพระองค์ด้วยวิธีที่ทำได้ยากแบบต่างๆมากมายจนทำให้พระวรกายของพระองค์ผายผอมเป็นเวลานานถึง6ปีพระองค์ผู้ทรงปรารถนาจะบรรลุถึงฝั่งตรงกันข้ามแห่งสังสารวัฏอันหาขอบเขตมิได้ทรงดำรงพระชนด้วยผลพุทราเพียงผลเดียวด้วยเมล็ดงาเพียงเมล็ดเดียวและด้วยเมล็ดข้าวเพียงเมล็ดเดียวในเวลาเสวยพระกยาหารการบำเพ็ญตบะทำให้พระวรกายของพระองค์ผายผอมลงเท่าใดเดชก็ยิ่งทำให้พระทัยของพระองค์เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
ถึงแม้จะทรงพ่ายผอมแต่ก็ไม่ด้อยด้วยพระเกียรติยศและความงามพระองค์จึงได้ดึงดูดสายตาของคนทั่วไปเหมือนกับพระจันทร์แรกเริ่มในปักข้างขึ้นซึ่งอยู่ในฤดูสรัตทำความยินดีให้แก่ดอกโกมุทั้งหลายพระองค์ถึงแม้จะทรงผายผอมเหลือเพียงพระตจะคือหนังและพระอัฐิคือกระดูกเพราะพระลสิกาคือไขมันพระมังสาคือเนื้อและพระโลหิตคือเลือดเหือดแห้งแต่ก็ไม่ได้สูญเสียความลุ่มลึกภายในเลยพระองค์จึงทรงงดงามเหมือนกับมหาสมุทรครั้งนั้นด้วยปรารถนาจะบรรลุความเป็นพุทธะพระมุนีผู้มีพระวรกายลำบากเนื่องจากการบำเพ็ญตบะที่ทุกทรมานและหาประโยชน์มิได้เมื่อทรงกลัวต่อการเกิดใหม่จึงได้ตัดสินพระทัยว่านี้ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเพื่อความหมดราคะเพื่อการตรัสรู้และเพื่อความหลุดพ้นแต่สิ่งที่เราเคยได้รับที่โคนต้นว่าในคราวนั้นต่างหากเป็นวิธีที่แน่นอนพระกุมารโพธิสัตว์เมื่อทรงดำริว่าคนที่มีกำลังอ่อนแอไม่อาจจะบรรลุสิ่งนั้นได้จึงได้ทรงหวนกลับมาดูแลพระองค์เพื่อเพิ่มพูนกำลังให้แก่พระวรกายและทรงน้อมระลึกถึงเรื่องนี้อีกว่าคนผู้ไม่มีความสุขผู้อ่อนเพลียเพราะความหิวความกระหายและความเหน็ดเหนื่อยและมีจิตใจไม่มั่นคงเพราะความอ่อนล้าจะพึงได้รับผลที่ควรได้ทางใจอย่างไรเล่าบุคคลได้รับความสุขสมบูรณ์โดยชอบก็เพราะทำอินทรีย์ให้สงบลงอย่างต่อเนื่องเพราะอินทรีย์ถูกทำให้สงบลงอย่างบริบูรณ์เขาจึงได้รับความมั่นคงแห่งจิตใจสมาธิย่อมเกิดแก่จิตใจที่มั่นคงและผ่องใสเมื่อบุคคลมีจิตใจเป็นสมาธิการบำเพ็ญฌานจึงดำเนินต่อไปได้จากการปฏิบัติบำเพ็ญฌานเขาย่อมได้บรรลุสภาวธรรมทั้งหลายและด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นเขาย่อมได้รับสภาวะอันสงบสูงสุดที่ไม่แก่ไม่ตายซึ่งได้มาโดยยากจากนั้นเมื่อทรงเชื่อมั่นว่าอุบายวิธีนี้จะต้องมีอาหารเป็นเบื้องต้นพระกุมารโพธิสัตว์ผู้มีพระทัยมั่นคงและมีพระปัญญาหาที่เปรียบมิได้จึงตัดสินพระทัยกลับมาเสวยพระกระยาหารพระองค์ผู้มีพระวรกายสู้ผอมเมื่อสงสนานแล้วได้เสด็จขึ้นจากฝั่งแม่น้ำในรัญชนาอย่างช้าๆโดยมีต้นไม้ซึ่งเกิดอยู่ตามริมฝั่งที่มีปลายกิ่งโน้มลงด้วยความรักคอยถวายความช่วยเหลือครั้งนั้นนางนันทพลาผู้เป็นธิดาของหัวหน้าคนเลี้ยงโคเมื่อถูกเทวดาดลใจและมีความปีติยินดีปรากฏขึ้นในใจจึงได้ไปณที่นั้นนางนันทพลามีลำแขนวาววับเพราะประดับด้วยสังสีขาวและมีเครื่องนุ่งห่มคือผ้ากำพลสีน้ำเงินเข้มเปรียบเสมือนแม่น้ำยมุนาที่เป็นเลิศแห่งสายน้ำทั้งหลายมีฟองน้ำสีขาวเป็นมาลัยและมีผืนน้ำเป็นสีน้ำเงินฉะนั้นนางผู้มีความปีติยินดีเพิ่มขึ้นเพราะแรงศรัทธาและมีดอกอุบลคือดวงตาที่เบิกกว้างครั้นน้อมไหว้พระมุนีด้วยเสียงกล่าวแล้วจึงอาราธนาพระองค์ให้ทรงรับเอาข้าวปายาพระกุมารโพธิสัตว์ครั้นทรงกระทำนางนันทพลาให้ได้รับผลแห่งการเกิดด้วยการเสวยข้าวปายานั้นแล้วพระองค์ก็กลับมีพระอินทรีย์ทั้ง6ที่เปรมปรีจึงทรงมีความสามารถในอันที่จะบรรลุพระโพธิญาณพระมุนีผู้ทรงมีพระวรกายกำยำล่ำสันพรั่งพร้อมด้วยพระเกียรติยศของพระองค์ถึงแม้จะมีเพียงพระองค์เดียวแต่ก็ทรงไว้ซึ่งความงามและความมั่นคงทั้งของพระจันทร์และของมหาสมุทรนักบวชทั้ง5ครั้นรู้ว่าพระมุนีทรงหวนกลับมาประพฤติดังเดิมอีกจึงพากันละทิ้งพระองค์ไปเหมือนกับทาสทั้ง5ละทิ้งอาตมันที่มีความนึกคิดซึ่งหลุดพ้นไปแล้วครั้งนั้นพระมุนีผู้มีความเด็ดเดี่ยวเป็นพระสหายเมื่อทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ที่จะตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จไปยังโคนต้นอัศวัตถะที่มีบริเวณโดยรอบปกคลุมไปด้วยหญ้าอ่อนๆต่อจากนั้นในเวลาต่อมาจอมผู้ชงหรือพญานาคชื่อกาละผู้มีกำลังแข็งแรงดุจพญาช้างก็ได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงพระบาทที่ไม่มีอะไรเปรียบปานเมื่อเชื่อมั่นว่าพระมหามุนีจะได้บรรลุพระโพธิญาณจึงได้กล่าวคำสดุดีนี้ว่าข้าแต่พระมุนี
เนื่องจากแผ่นดินเป็นเสมือนกับส่งเสียงร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกขณะที่ถูกประทับด้วยพระบาทของพระองค์และเนื่องจากพระรัศมีของพระองค์เปล่งประกายเจิดจรัสเหมือนกับพระอาทิตย์วันนี้พระองค์จะได้เสวยผลที่ทรงปรารถนาอย่างแน่นอนข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีพระเนตรดังดอกบัวเนื่องจากฝูงนกตะขาบสีน้ำเงินพากันบินทำประทักษิณพระองค์อยู่บนท้องฟ้าและเนื่องจากลมอ่อนๆพัดไปในท้องฟ้าวันนี้พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจากนั้นเมื่อจอมผู้ชงกล่าวคำสดุดีจบลงพระมุนีจึงรับเอาหญ้าอันสะอาดบริสุทธิ์จากคนตัดหญ้าเสด็จเข้าไปอาศัยยังโคนต้นไม้ใหญ่อันสะอาดบริสุทธิ์และเมื่อทรงกล่าวคำปฏิญาณพระองค์จึงประทับนั่งลงจากนั้นพระมุนีจึงประทับนั่งขัดสมาธิอย่างดีเลิศซึ่งเป็นการนั่งที่ไม่มีสิ่งใดมาทำให้เคลื่อนไหวและสอดประสานกันเข้าเหมือนกับขนดของงูที่กำลังนอนหลับพร้อมกับตรัสว่าเราจะไม่ยอมละทิ้งการนั่งบนภาคพื้นนี้ตราบเท่าที่เรายังไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จากนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ประทับนั่งแล้วเหล่าทวยเทพต่างก็มีความปีติยินดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ฝูงเนื้อและฝูงนกก็ไม่ส่งเสียงรบกวนและต้นไม้ทั้งหลายในป่าแม้จะถูกลมพัดก็มิได้ส่งเสียงรบกวนเช่นเดียวกันอิติพุทธจริเตมหากาวเยราธดรัสโนนามะดวาทสหะสรคหะสรคหะที่12ชื่ออาราธทัศนะทัศนะของพระมุนีอาราธะในมหากาพย์พุทธจริตจบเพียงเท่านี้